ะอ่อนเล่าวินาทีที่เดินออกจากบ้านสงกรานต์ไม่แม้แต่จะเก็บกระเป๋าเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองคนหนึ่งเลยก็ได้นะคะครับทักษะอ่อนไม่ว่าหากแม้สงกรานต์จะคบคนใหม่ตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วพร้อมเล่าเหตุการณ์วันที่เดินออกมาไม่ได้เก็บกระเป๋ามีดราม่าให้น้อยที่สุดหากจะพูดถึงผู้หญิงเก่งหญิงสตรองหลายคนคงมองเห็นภาพแอปทักษะอ่อนอยู่ด้วยจากการเลิกลากับสงกรานต์แต่ก็พูดทุกอย่างให้กระทบคนอื่นน้อยที่สุดซึ่งเมื่อวันที่3สิงหาแอปได้เปิดใจกับรายการแฉถึงเรื่องราวในชีวิตและยืนยันว่าไม่รู้สึกอะไรหากวันนี้สงกรานต์จะมีคนอื่นแอปเผยว่าเวลาที่ตนมีปัญหาก็มักจะเข้าไปเคลียร์เลยตนจะไม่ค่อยวีนไม่ค่อยปรี๊ดคนที่เคยเห็นก็จะเป็นคนโชคดีซึ่งก็คือคนนั้นนั่นแหละและทั้งนี้ตอนที่ตนปรี๊ดวีนอารมณ์ร้อนก็คืออารมณ์ยังไม่สุดแต่ถ้าโกรธสุดๆตนจะเงียบและจะบอกให้ผู้ชายรู้ไว้ว่าผู้หญิงร้องไห้อยู่ก็คือยังแคร์ยังมีเยื่อใยแต่ถ้าหยุดพูดเมื่อไหร่คืออันตรายเมื่อถามว่าวันที่ตัดสินใจจบชีวิตครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรแอปบอกว่าตนก็เดินออกมาไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เก็บของออกมาด้วยเราก็แค่กลับบ้านตัวเองแล้วไม่กลับไปทำให้เรื่องนี้ดราม่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นจะไม่มีช็อตร้องไห้ตอนเก็บของส่วนสิ่งที่ทำให้เรามองว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ออกมาก็เพราะเราคิดถึงลูกบางคนอาจจะอดทนต่อเพื่อลูกแต่เราไม่อยากให้ลูกมาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีกับเด็กและเราเองพออยู่ในสถานการณ์หนึ่งก็ตัดสินใจไม่นานเพราะไม่ใช่ว่าเราเองเพิ่งเจอเพิ่งเริ่มคิดเรามั่นใจว่าเราอดทนและพยายามมาหลายปีไม่ใช่เด็กๆที่ทะเลาะกันและน้อยใจและจะจบความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีข่าวตนได้ออกมาจากบ้านนั้นประมาณ1ปีแล้วที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งตนก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดและใช้ชีวิตปกติอย่างช่วงแรกๆเขาก็มารับลูกตนก็ยังมีไปด้วยและค่อยๆลดระดับความสัมพันธ์ลงส่วนความสัมพันธ์ของตนกับสงกรานต์นั้นคือเราก็เหมือนเพื่อนในระดับหนึ่งที่ไม่ได้พูดคุยกันทุกวันส่วนปีใหม่เองก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้แต่เราไม่ได้ปิดบังเขาเพราะเขายังอยู่ในวัยที่ยังเด็กหากยังไม่ถามเราก็ยังไม่พูดอะไรถามว่าที่ยังไม่กลับไปเพราะสงกรานต์ยังไม่มางอใช่ไหมแอปบอกว่าหากเป็นมดดำผ่านไป2ปีแล้วแฟนมางอจะทำยังไงมดดำก็เงียบไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงอเพราะเราไม่ได้งอนเราเองตัดสินใจนานแล้วส่วนเรื่องอนาคตเรายังมองไม่เห็นว่าจะกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมได้ไหมตอบไม่ได้จริงๆส่วนความรักของตนนั้นตอนนี้ตนยังไม่เปิดรับใครแต่ในอนาคตอีกเรื่องนึงสัญญาไม่ได้ว่าจะอยู่คนเดียวตลอดชีวิตเพราะมันอีกยาวเพื่อไม่พลาดข่าวสารบันเทิงอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ